สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับเนื่องจากการเก่งข้อสอบข้อนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปและมีที่ผิดพลาดอยู่หลายจุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลบคลิปเดิมออกไปและก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาใหม่หวังว่าจะไม่ผิดพลาดอีกเราจะมาดูโจทย์กันพร้อมๆกันโจทย์บอกว่าแท่งทรงกระบอกยาว L ก็คือส่วนนี้24เซนติเมตรมีมวล M1 เป็น 1.2 กิโลกรัมมีลูกเหล็กตันเส้นผ่าศูนย์กลาง8เซนติเมตรลูกเหล็กนี้มีมวล2กิโลกรัมตอนเริ่มต้นโครงสร้างทั้งลูกเหล็กแล้วก็ทรงกระบอกเนี่ยตั้งตรงแล้วก็หยุดนิ่งแต่ว่ามันพร้อมที่จะหมุนทันทีจุดหมุนอยู่ด้านล่างสุดโจทย์ก็เลยถามว่าถ้าสมมติว่าโครงสร้างนี้หมุนลงไปด้านขวามือตามลูกศรได้90องศามันจะมีพลังงานจลของการหมุนเท่ากับเท่าไหร่และความเร็วเชิงมุมณตำแหน่งเดียวกันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่รวมทั้งความเร็วเชิงเส้นที่จุดศูนย์กลางมวลของโครงสร้างนี้ด้วยนี่คือ3ข้อที่โจทย์ถามหาเราจะมาเริ่มทำกันทีละข้อข้อ A โจทย์ให้เราหาพลังงานจลของการหมุนเมื่อโครงสร้างนี้หมุนไปได้90องศาจากรูปเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างนี้ประกอบไปด้วยมวล M1 แล้วก็ M2อันดับแรกเราต้องมาหาจุดศูนย์กลางมวลของมวล M1 แล้วก็ M2 กันก่อนจุดศูนย์กลางมวลของมวล M1 ก็น่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวของมวล M1 ซึ่งครึ่งหนึ่งก็คือ L ส่วนด้วย2 L ในที่นี้24เซนติเมตรหาร2ครึ่งหนึ่งก็มีค่าเท่ากับ12เซนติเมตรส่วนจุดศูนย์กลางมวลของครึ่งวงกลมก็อยู่ที่จุดศูนย์กลางพอดีซึ่งมีค่าเท่ากับ d ส่วน2เช่นเดียวกัน d ของเราคือ8เซนติเมตรหาร2ก็มีค่าเท่ากับ4เซนติเมตรอันนี้ผมให้เป็นจุดศูนย์กลางมวลของมวล M1 เป็น Y1 แล้วก็มวล M2 เป็น Y2 ทำไมต้องสนใจจุดศูนย์กลางมวลเพราะว่าเราจะหาจุดศูนย์กลางมวลของระบบตัวนี้ใหม่ก็คือตอนเริ่มต้นจุดศูนย์กลางมวลของ M1 อันนี้ผมเขียนเป็นYCM ของ M1 นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็น YCM ของ M2 เมื่อมวล M1 กับ M2 ผูกติดกันดังนั้นเราก็ต้องมาหา YCM ตัวใหม่ซึ่งการหาจุดศูนย์กลางมวล YCM เราสามารถหาได้จากสูตร M1 Y1 บวก M2 Y2 หารด้วย M1 บวกกับ M2 แทนค่าลงไป M1 1.2 กิโลกรัม Y1 0.12 เมตรM2 2.0 กิโลกรัม Y2 แต่ว่า Y2 เราจะวัดจากตรงไหนครับ Y2 เราจะวัดจากตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้ครับจนถึงจุดศูนย์กลางมวลของตัวที่2เพราะว่าตอนนี้เราใช้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงซึ่งตำแหน่งอ้างอิง y เราจะมีค่าเป็น0ดังนั้น
24บวกไปอีก4ก็จะกลายเป็น28เซนติเมตรตรงนี้ผมก็เลยเขียนเป็น 0.28 เมตรหารด้วย 1.2 บวกกับ 2.0 อันนี้ผมได้ออกมาที่ 0.22 เมตรอยู่ตรงไหนเอ่ย 0.22 เมตรก็นี่คือ YCM ใหม่ของเรานะครับเท่ากับ 0.22 เมตรอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคเมื่อเราได้ YCM ใหม่แล้วเราจะหาพลังงานจลของการหมุนได้อย่างไรเราจะใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานก็คือเราจะให้ตำแหน่งที่วัตถุตั้งตรงอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลงมาถึงด้านล่างซึ่งได้90องศาตรงนี้ครับเป็นตำแหน่งที่2จากกฎการอนุรักษ์พลังงานเราจะได้ว่าพลังงานกลรวมณตำแหน่งที่1จะมีค่าเท่ากับพลังงานกลรวมณตำแหน่งที่2โดยที่พลังงานณตำแหน่งที่1เนี่ยจะมีเฉพาะพลังงานศักย์เท่านั้นส่วนพลังงานณตำแหน่งที่2จะมีแค่พลังงานจลตอนนี้โจทย์ให้เราหาอะไรเอ่ยให้เราหาพลังงานจลดังนั้นการที่เราจะใช้สูตรพลังงานจลเนี่ยคือ1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2เนี่ยมันดูยากกว่าเพราะว่าเรายังไม่ทราบค่าโมเมนต์ความเฉื่อยเลยครับเนี่ยโอเมก้าก็ยังไม่ทราบมันก็อาจจะดูยากกว่าดังนั้นเราก็เลี่ยงมาเส้นทางที่ง่ายกว่าก็คือเราจะหาพลังงานศักย์แทนซึ่งพลังงานศักย์ที่เราหาได้ตัวนี้ครับมันก็มีค่าเท่ากับพลังงานจลซึ่งพลังงานศักย์สูตรมันก็คือ mgh ทั่วๆไปแต่ว่าในกรณีนี้พลังงานศักย์ของเราเท่ากับพลังงานจล mgh เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าm ของเราครับมันจะต้องเกิดจากการรวมกันของมวล m 1กับ m 2ส่วนค่า g ก็เหมือนเดิมส่วนค่า h ในที่นี้ครับ h ในที่นี้มันก็คือ ycm นั่นเองแต่เป็น ycm ตัวใหม่นะครับซึ่ง ycm ตัวใหม่ของเราก็คือ 0.22 เมตรเราจะใช้ค่านี้แทนซึ่งหมายความว่าเราจะสมมติว่า m 1กับ m 2เนี่ยเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็มีจุดศูนย์กลางมวลอยู่ที่ตำแหน่ง 0.22 เมตรเราก็อันนี้ผมแทนเป็น ycm นะครับแทนค่าลงไปครับ 1.2 บวก 2.0 คูณ 9.8 คูณ 0.22นี้ได้คำตอบออกมาคือ 6.89 จูลนี่คือพลังงานจลณตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่วัตถุเคลื่อนที่มาได้90องศาก็จะเป็นการหาคำตอบในข้อ A ครับทีนี้เรามาดูคำถามในข้อ B กันบ้างข้อ B โจทย์ให้เราหาความเร็วเชิงมุมซึ่งมันก็คือเจ้าตัวโอเมก้าเมื่อโครงสร้างนี้หมุนไปได้90องศาอันนี้ผมพยายามจะใช้ข้อมูลเดิมที่เราได้ในข้อ A ซึ่งนั่นก็คือค่า K ว่ามันมีความสัมพันธ์กับโอเมก้ายังไงถ้าใครจำสูตรไม่ได้นะครับก็ในข้อสอบจะมีให้ซึ่งความสัมพันธ์ของพลังงานจลของการเคลื่อนที่แบบหมุนจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 i โอเมก้าซึ่งเจ้าตัว i ตัวนี้ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยหรือว่าโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชีย
าเราดูจากในรูปโครงสร้างของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลอดสีเหลืองกับทรงกลมซึ่งเป็นสีเขียวซึ่งวัตถุทั้งสองตัวเนี่ยมันก็ต่างมีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลหรือว่าจุดหมุนของมันเนี่ยแตกต่างกันแต่พอนำโครงสร้างสองตัวนี้มารวมกันมันก็กลายเป็นว่ามีจุด Center of Mass ใหม่ขึ้นมาดังนั้นการหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของเราในกรณีนี้เราจะใช้ทฤษฎีแกนขนานเข้ามาช่วยทฤษฎีแกนขนานคืออะไรเอ่ยก็คือถ้าเราต้องการหาค่า i ณตำแหน่งใดๆเราจะหาจากเอา i ที่จุด center of mass นั้นบวกกับมวลของวัตถุนั้นๆคูณกับระยะที่มันขนานกันก็คือระยะห่างระหว่างยกกำลังสองด้วยนะระยะห่างระหว่าง ICM เดิมกับICM ตัวใหม่มันอย่างในรูปตัวนี้ครับเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ครับไอ้ตัวหลอดกับ ICM ตัวใหม่ห่างกัน10เซนติเมตรเขียน10 cm ไว้ตรงนี้ส่วนด้านบนห่างกัน24แต่นี่22ก็บวกไปอีก2ด้านบนอีก4ก็เป็น6เซนติเมตรเนาะนี่คือทฤษฎีแกนขนานเงื่อนไขการใช้คืออะไรก็คือตัวที่เราต้องให้ความสนใจก็คือตัวนี้ครับ h กำลัง2ก็คือนี่แหละตัวนี้แหละระยะห่างของ ICM เดิมกับ ICM ในตำแหน่งที่เราต้องการจะหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยเดี๋ยวเรามาหาทีละตัวนะครับผมจะพาพวกเราหาตัวแรกก่อนก็คือ i ของมวลตัวที่1เนาะซึ่งเป็นหลอดหรือว่าเป็นแท่งเราก็จะเอา ICM เดิมบวกกับ MH กำลัง2ถ้าดูจากในรูป ICM เนี่ยไปเปิดตารางดูเป็น1ส่วน3 M1 คูณกับ L1 กำลัง2บวกกับอันนี้ก็ต้อง M ก็ต้องเป็น M1 นะครับระยะแทนค่าลงไปเลยแล้วกัน1ส่วน3มวล M1 ก็คือ 1.2 กิโลกรัม L ความยาวคือ 0.24 เมตรอันนี้ทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ M1 ก็คือ 1.2 H ก็คือระยะห่างออกไปจากจุด ICM เดิมก็คือ10เซนติเมตรก็คือ 0.1 เมตรอันนี้ทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยก็จะได้คำตอบออกมาคือ 0.035 กิโลกรัมคูณกับ M กำลัง2ได้ i 1แล้วต่อไปก็หา i 2 i 2ก็คือเจ้าทรงกลมตันด้านบนก็เหมือนเดิมครับสูตร ICM เดิมบวกกับ MH กำลัง2 ICM ของทรงกระบอกก็คือ2ส่วน5อันนี้ก็เปิดตารางดูเช่นเดียวกัน M2 R2 ก็คือรัศมีบวกกับอะไรอ่ะ M2 H กำลัง2นะครับแทนค่าเลยนะครับ2ส่วน5 M2 2กิโลกรัมรัศมี4เซนติเมตร 0.04 ยกกำลัง2บวกกับ M2 คือ2กิโลกรัมความห่างของจุด ICM เดิมกับ ICM ใหม่ก็คือ6เซนติเมตร 0.06 อันนี้ยกกำลัง2ด้วยก็จะได้คำตอบออกมาคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดสี่แปด
มันสูญเยอะก็เลยต้องใช้ความละเอียดหน่อยนะครับเท่านี้แสดงว่าไอโมเมนต์ความเฉื่อยของโครงสร้างนี้จะต้องประกอบไปด้วย i 1บวกกับ i 2 i 1คือ 0.035 บวกกับ 0.00848ก็ได้ออกมาคือ 0.043 นะครับเอาแค่นี้ เมื่อได้ i ออกมาแล้วเราก็กลับไปที่ตัว k ของเราซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 i โอเมก้ากำลัง2แต่ถ้าเราต้องการแค่โอเมก้าตัวเดียวนั่นหมายความว่ามันคือเอา2คูณกับ k หารด้วย i แล้วก็ถอดรากออกมาแทนค่าลงไปเลยแล้วกันนะครับจะได้คำตอบออกมาคือ2คูณกับ k คือ 6.89 จูลหารด้านล่าง i 0.043แล้วก็ถอดสแควร์รูทออกมาซึ่งได้คำตอบออกมาคือ 17.9 เรเดียสต่อวินาทีอันนี้คือค่าของอะไรครับคือค่าของโอเมก้านะก็จะเป็นการตอบคำถามในข้อ B สำหรับคำตอบนี้ทีนี้ข้อ3หรือว่าข้อ4ของเราเนี่ยโจทย์ให้หา v v ณตำแหน่ง center of mass ตัวใหม่ซึ่ง v ก็มีค่าเท่ากับโอเมก้า r โอเมก้าคือเท่าไหร่ครับ 17.9 r คือระยะจากจุดหมุนจนถึงจุดที่เราต้องการหาความเร็วเชิงเส้นซึ่งนั่นก็คือจุดศูนย์กลางมวลตัวใหม่ก็คือ 0.22 เมตรก็จะได้คำตอบออกมาคือ 3.94 เมตรต่อวินาทีเนาะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามในข้อที่3หรือว่าข้อ4หวังว่าคลิปนี้จะมีความผิดพลาดน้อยลงกว่าเดิมหรือไม่ผิดเลยโอเคครับสวัสดีครับ